ยอดเยี่ยมยอดสวัสดีครับได้เวลาแล้วนะฮะที่จะมาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยครับโดยการแข่งขันของเรานะครับแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ InnoTree และ Idea Seed นะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับเรากลับมาอยู่กันนะฮะกับประเภทการแข่งขัน Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับก็คือสายดีนั่นเองนะครับ10นวัตกรรมสุดท้ายครับที่จะต้องมาอยู่บนเวทีอย่างนี้นะครับเพื่อให้กรรมการของเราได้ตัดสินครับว่าท้ายที่สุดแล้ว4นวัตกรรมครับที่จะเก็บนะฮะอยู่บนเวทีอย่างนี้เพื่อไปลุ้นกันต่อในรอบ Direct Sale นั่นเองนะครับกรรมการของเรารับรองครับทำงานหนักกันมานะฮะหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ก็ต้องลุยกันต่อนะครับกติกาการแข่งขันในรอบ Adversity คณะกรรมการจะได้เห็นตัวอย่างดีไซน์ของผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจากแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทั้ง10ชิ้นจะมีเจ้าของผลงานที่คณะกรรมการเลือกเก็บไว้เพียง4ชิ้นเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บุริมโอทกานนท์รองคณบดีงานหลักสูตรไทยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณมาร์ตินเวนสกี้สตอลลิงที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านที่4ดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและท่านสุดท้ายดารานักแสดงชื่อดังคุณใหม่สุคนธวาตอนนี้ครับพร้อมแล้วนะครับที่จะไปลุยกันกับนวัตกรรมชิ้นแรกของสายดีนั่นเองฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยโอ้โหมาแล้วครับพยายามดูแต่ไกลๆนี่ยังดูไม่ออกนะฮะประโยชน์ก็เพื่อภาวะที่เกิดการขาดแคลนอาหารนะคะคือสำหรับประเทศที่เขาขาดแคลนเช่นประเทศเอธิโอเปียที่เขาก็แบบจะมีเด็กขาดสารอาหารเยอะมากแบบหิวตายอย่างเงี้ยค่ะ5 nutrient มี5สีมี5หมู่ good for health better life yoต้องมาดูครับว่าเฮ้ยอันนี้จะเป็นนวัตกรรมเก็บยาหรือว่าเป็นแบบอาหารเสริมพิเศษสุดยอดนวัตกรรมใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปฟังนะฮะสำหรับเจ้าของนวัตกรรมครับที่จะมานำเสนอในระยะเวลา1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับคุณเคยคิดบ้างหรือไม่หากโลกของเรามีอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดสงครามแย่งชิงอาหารจะเกิดการรบระหว่างเผ่าพันธุ์และประเทศหรือไม่เหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยหากมี5 nutrients อาหารเม็ด5หมู่ที่อยู่ในรูปแคปซูลบรรจุลงฟอยล์เพื่อความสะดวกในการพกพาโดยจะมีแคปซูลถึง5สีให้เราเลือกรับประทานโดยสีน้ำตาลแทนโปรตีนสีขาวแทนคาร์โบไฮเดรตสีเทาแทนเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆสีส้มแทนวิตามินและสีเหลืองแทนไขมันโดยวิธีการรับประทานง่ายๆคือเคี้ยวแล้วกลืนเพียงเท่านี้นอกจากปัญหาการขาดแคลนอาหารจะหมดไปการเลือกรับประทาน5 nutrients ยังประหยัดเวลาและสร้างความสะดวกสบายแก่ทุกๆคนค่ะโอ้โหเอาละครับใช้เวลาคุ้มค่าชิลๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอะไรมากเลยนะครับแล้วก็นำเสนอโอ้โหเมื่อกี้สรุปว่าผมเดาถูกนะว่าเป็นแบบเหมือนคล้ายๆอาหารเสริมแบบว่าจับยัดเข้าปากเลยรับรองสบายนะไม่เกิดสงครามแย่งชิงอาหารเผ่าพันธุ์อะไรแน่นอนนะครับนะฮะเก็บหรือกลับครับต้องมาดูครับนะฮะกรรมการครับถ้าเกิดพร้อมนะครับรอฟังสัญญาณครับจะเก็บหรือจะกลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับไม่เคยเห็นสามัคคีกันแต่ต้นขนาดนี้นะครับโอ้โหเปิดมานะฮะสำหรับนวัตกรรมชิ้นแรกนะครับ
5เสียงนะครับก็คือให้กลับนะครับครับผมแม่เปิดมานี่ก็เชื่อเฉือนกันเลยทีเดียวครับผมนะฮะเอาละครับมาฟังกันดีกว่านะฮะว่าในมุมมองของคณะกรรมการของเรานะครับสำหรับนวัตกรรมชิ้นแรกนี้ครับทำไมถึงให้กลับเลยครับดร.สันครับก็คือจริงๆแล้วสินค้าในหมวดนี้มันเต็มตลาดไปหมดแล้วครับผมนะครับแล้วก็ลูกค้านี่เขาสามารถที่จะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ครับตอนนี้ตอนที่ฟังเนี่ยพอบอก5 nutrients คิดว่าจะมีวิธีการทำอาหารเสริมแบบใหม่เช่นไม่ต้องกินก็ได้ไม่ต้องกลืนก็ได้ใช้พ่นหรือลมควันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีแบบใหม่เลยก็เลยคิดว่าปัญหาไม่ใหม่ครับผมการวันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับในหมู่ของคนไทยในเรื่องของขาดอาหารนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่แปลกๆกว่าทั่วโลกครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าทั่วโลกเวลาเขาหิวเนี่ยเขากินแฮมเบอร์เกอร์อันนึงเขาหิวเขาอิ่มสบายแล้วแต่คนไทยเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์แค่สแน็คเฉยๆทำไมครับถ้ากินแฮมเบอร์เกอร์อีกยังล่อข้าวราดแกงข้าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับผมนี่คือเม็ดเล็กแค่นี้ไม่รอดอ่ะไม่รอดครับผมเพราะฉะนั้นต้องกินและถ้าสมมติกินจริงๆก็ต้องประมาณหมื่นเม็ดถึงจะเหมาะสำหรับคนไทยครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับให้น้องกลับไปคิดวิธีใหม่เอาละครับแม่พออาจารย์พูดเรื่องหมื่นเม็ดขึ้นมานี่ด้านข้างในหัวล้อ กันกิ๊กกักเลยนะฮะบอกว่าจริงค่ะอาจารย์ครับผมนะฮะคนกลางใช่ไหมคะอ่ะคุณ ผมไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดนะน้องอ๋อครับผมคุณใหม่สุคนธวาพูดครับผมนะฮะตอนนี้เอกชันแล้วนะครับแต่คณะกรรมการของเราก็เป็นกำลังใจให้เลยกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะนวัตกรรมนี้กลับนะครับเอาละครับมาถึงนวัตกรรมชิ้นที่2แล้วนะครับผ่านไปแค่ชิ้นแรกของสายดีนะครับก็เห็นว่าคณะกรรมการของเรานะครับก็เชื่อดกันเห็นเลยครับ5เสียงให้กลับต้องมาดูชิ้นที่2ครับว่าจะชนะใจได้สักกี่ท่านกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับแล้วโหก็ประโยชน์ของนวัตกรรมนี้ก็คือเราจะทำให้เรื่องที่เราไม่สามารถยากที่จะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นพวกเราพูดอยู่ทำเรื่องขี้ๆให้เป็นเรื่องขี้ๆเอาเป็นว่าลองมาดูกันดีกว่านะครับว่านวัตกรรมชิ้นที่2นี้เนี่ยนะฮะไอเดียของเขาคืออะไรนะครับและเขามีอะไรมานำเสนอคณะกรรมการของเราบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีใช้คุ้มค่าเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพร้อมกับแนวความคิดนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจสอบอุจจาระเบื้องต้นนะคะโดยไอเดียนวัตกรรมของพวกเราเกิดจากเรื่องเล็กๆที่สำคัญแต่ทุกคนกลับมองข้ามในชีวิตประจำวันค่ะคุณจะรู้หรือไม่ว่าอุจจาระที่ไม่ถูกชำระล้างไปและยังติดอยู่ที่โถนั้นเกิดจากอะไรหรืออุจจาระที่มีสีแปลกไปกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรกับคุณอยู่หรือเปล่าอุปกรณ์นี้จะช่วยประมวลผลและให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายจากภาพถ่ายอุจจาระในรูปแบบของภาพกราฟิกผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งจะมีความแม่นยำมากกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่าเช่นในเรื่องของการระบุสีของอุจจาระที่มีมาตรฐานนะคะโดยนวัตกรรมนี้จะให้ประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ในยุคที่การแพทย์พัฒนาค่ะประชากรผู้สูงอายุจะมีจำนวนสูงขึ้นนอกจากสุขภาพของตัวเราเองแล้วนะคะสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวของเราอย่างคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะการสังเกตอุจจาระซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุทำได้ยากค่ะเรียบร้อยนะครับโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการนำเสนอนะครับแล้วก็ดูมีความมั่นใจในการนำเสนอมากๆเลยนะครับเอาละครับกรรมการครับเก็บหรือกลับครับเก็บหรือกลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเอาละครับแม่1กลับนะครับแล้วก็4เก็บนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับโอ้ยแม่ผมก็หวาดเสียวนะครับว่าสายนี้นี่จะเหมือนสายก่อนๆหรือเปล่านะครับที่ลุ้นกันจนนวัตกรรมท้ายๆนะครับแต่ตอนนี้ครับได้มาแล้ว1นวัตกรรมนะครับเอาละครับคุณมาตินครับผมคิดว่าเรื่องที่เป็น medical appliances อะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อสุขภาพนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะครับประเทศไทยเราผมว่ามี strength นะฮะในด้านนี้ในเชิงการออกแบบผมว่าการออกแบบดูเรียบง่ายแต่ว่าต้องมาดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าครับผมนะฮะเพราะว่ามันก็อยู่ว่าความเที่ยงตรงอะไรเงี้ยความเชื่อถือว่าในการเก็บผลอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างก็เรื่องของความสะอาดนะครับคือแบบอยากฟังดอนะครับว่าเรื่องของการทำความสะอาดรักษาแบบปลอดเชื้อทำยังไงแล้วก็การเก็บผลยังไงนะครับก็จะไปวัดว่ามีสารอะไรบ้างอย่างเงี้ยวิธีใช้นะครับก็มาฟังต่อนะครับเพราะว่า
ไตรฟีดมันน่าสนใจใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับผมไอเดียเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจแต่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องรอลุ้นกันในรอบต่อไปนะครับนะฮะผมว่านวัตกรรมตัวนี้มันช่วยให้เราเนี่ยตระหนักถึงตัวเองมากขึ้นแล้วยังเป็นการเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรณรงค์ให้คนอื่นเนี่ยหรือคนทั่วไปหันมาดูว่าเฮ้ยตัวเราเองนี่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ครับนะครับเป็นนวัตกรที่น่าสนับสนุนนะครับเจริญพรครับผมเจริญพรครับสาธุครับนะฮะผ่านไปแล้ว2นวัตกรรมนะครับก็น่าลุ้นมากๆเพราะว่าเปิดมาอันแรกนี่ก็ให้กลับเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้เก็บครับต้องมาลุ้นว่านวัตกรรมชิ้นที่3นะครับจะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยมาเลยครับครับมองมาแต่ไกลชื่อแบบนวัตกรรมชัดเจนมาก Lost Sky Identify System นะฮะอ่ะโอเคฟังเจ้าของนวัตกรรมนะครับเขานำเสนอให้กับคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับแล้วเรามาลองฟังไปพร้อมๆกันนะครับ1นาทีนี้เขาจะมีข้อมูลอะไรมอบให้กับพวกเราบ้างครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ The Lost Sky Identify System จะดีไหมหากมีระบบที่สามารถระบุตัวบุคคลจากภาพถ่ายได้ระบบนี้ใช้งานอย่างไรขั้นแรกหากคุณมีแอปพลิเคชันนี้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณสามารถถ่ายรูปเด็กที่พลัดหลงจากนั้นแอปพลิเคชันจะอัปโหลดรูปเข้าสู่ระบบต่อมาระบบจะระบุว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลคนหายจริงหรือไม่ถ้าหากใช่คุณสามารถพาเด็กคนนั้นเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวเขาได้ระบบนี้ทำงานอย่างไรภาพถ่ายใบหน้าจะถูกส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G หรือ 4G LTE เข้าสู่ระบบจากนั้นระบบจะระบุตัวบุคคลเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลคนหายหากภาพใบหน้าตรงกับภาพในฐานข้อมูลคนหายระบบจะส่งผลกลับมายังแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลว่าใช่บุคคลที่ต้องการตรวจสอบหรือไม่ระบบนี้จะเกิดประโยชน์กับใคร 1. ช่วยตามหาคนหายอาจจะเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัว 2. ช่วยระบุตัวผู้ต้องสงสัยตามหมายจับของตำรวจและใช้ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานระบบนี้สามารถแก้ปัญหาสังคมและปัญหาหมดเวลาครับเอาละครับได้บอกถึงไอเดียเบื้องต้นนะครับของนวัตกรรมนี้นะหรือว่าไอเดียของงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประโยชน์ที่น่าจะได้รับหรือว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยจะเพียงพอนะฮะสำหรับคณะกรรมการที่จะตัดสินใจให้เก็บหรือไม่นะครับหรือท้ายที่สุดจะต้องให้กลับไปก่อนนะครับมาดูดีกว่านะครับว่ากรรมการของเรานะครับจะให้เก็บหรือกลับนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหกลับ2นะครับและเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับอาจจะมีสูสีแล้วก็เฉื่อยเฉือนนิดหน่อยนะฮะต่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับกรรมการของเราก็ตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าให้เก็บไว้นะครับมาที่คุณหมายบ้างดีกว่าครับเป็นยังไงฮะอันนี้เห็นปุ๊บก็เลือกว่าให้เก็บไว้ไว้ตามผู้ชายค่ะเห็นไหมว่าแล้วครับผมมันหายไปไหนนะไหนบอกไปทำงานครับไม่ก็จริงๆแล้วค่ะเคยเจอประสบการณ์ใกล้ๆตัวคือคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วกันเคยแบบว่าญาติเขาหายอะไรอย่างเงี้ยรูปเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ตำรวจหาเบาะแสได้ง่ายหน้าตาเป็นยังไงอะไรการสเก็ตภาพเนี่ยมันบ่งบอกไม่ได้เคยเห็นไหมคะสเก็ตอีกแบบนึงแต่จับมาได้อีกแบบนึงไม่ใช่แต่ว่าพอรูปมีปุ๊บเขาจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วมันทำให้แบบแพร่กระจายสกัดกั้นต่างๆสมมติอาจเจอเด็กก็ให้แบบว่าส่งมาจากจังหวัดนี้เป็นจังหวัดนี้แต่ถ้าว่าตามคนร้ายเนี่ยส่งรูปไปปุ๊บมันสแกนเต็มไปหมดเลยมันไปทุกป้อมตำรวจหรือว่าไปทุกเขตอะไรเงี้ยมันค่อนข้างลิงก์กันแล้วก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่หมายว่าต่อไปมันน่าจะมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่คล้ายแบบนี้มาทำอยู่ในสิ่งที่เขาคิดแบบนี้นะคะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าในรอบ direct sale เนี่ยนะครับจะยังชนะใจคุณใหม่ได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เฮ้ยวิธีการทำงานของมันเนี่ยจะเป็นอย่างที่เราคาดไว้หรือเปล่านะครับนะเอาละครับดร.ยุทธครับเป็นยังไงฮะอันนี้ก็ให้เก็บไว้เหมือนกันฮะผมว่าประโยชน์มันเยอะไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กอย่างเดียวที่หายเนี่ยปัจจุบันคนสูงอายุเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเยอะมากนะครับที่แบบบางทีเขาขึ้นรถเมย์ไปจำไม่ได้แล้วบ้านตัวเองอยู่ไหนครับผมนะครับพวกนี้ที่บ้านแจ้งไว้แล้วก็เอามาเช็คเนี่ยตัวนี้ได้ครับผมส่วนว่าผู้ใช้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มอาจจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายคนที่มาทำเพื่อสังคมครับผมแล้วก็มาดูแลตรงนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้ก็ต้องคู่กันไปนะครับแต่เห็นแล้วจากแนวคิดแล้วน่าต่อยอดครับครับผม
พราะฉะนั้นครับตอนนี้เราไปลุยกันต่อนะครับกับนวัตกรรมชิ้นที่4ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับโอ้มาเป็นชิ้นครับกรรมการครับเอาละครับเราได้เห็นกันนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเท่าที่ดูเขาบอกเป็นตู้ยาคุณยายครับนะฮะแต่ว่าการทำงานนี่จะเป็นยังไงนะครับไม่รู้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรหรือเปล่าอยู่ข้างในนะต้องมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นครับ1นาทีนะครับในการนำเสนอครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอนวัตกรรมชื่อว่าตู้ยาคุณยายปัจจุบันผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยามากขึ้นโดยยาส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ต้องทานตรงเวลาและต่อเนื่องการจัดเต็มยาในแต่ละมื้อจะถูกจัดโดยผู้ดูแลและลูกหลานเป็นส่วนใหญ่โดยจะทำเป็นป้ายติดไว้ในภาชนะแบ่งเป็นมือบางครั้งจะเกิดความสับสนและไม่ตรงเวลาอีกทั้งผู้สูงอายุอาจลืมทานยาได้ตู้ยาคุณยายจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปโดยเครื่องสามารถรองรับการจัดเตรียมยาได้ถึง7มื้อใน1วันและมีการแจ้งเตือนผู้สูงอายุด้วยระบบแสงสีและเสียงให้ผู้สูงอายุรู้ว่าถึงเวลาทานยาแล้วลูกหลานก็จะหมดความกังวลต่อการทานยาของผู้สูงอายุในแต่ละวันได้ด้วยตู้ยาคุณยายครับโอ้โหแม่ตู้ยาคุณยายครับแม่จบอย่างนิ่มๆนะครับแล้วก็แบบทำให้รู้สึกได้ถึงความห่วงใยนะครับเอาละครับมาดูดีกว่าว่ากรรมการของเราครับท้ายที่สุดแล้วจะให้เก็บหรือว่าให้กลับนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหชัดเจนเลยครับตอนนี้ไฟแดงขึ้นมาหมดเลยนะครับ5เสียงครับคือให้กลับนะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับคุณยายผมว่าไม่ใหม่อ่ะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับผมไอ้ซองเก็บยาหรือพลาสติกกล่องเก็บยาเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปความจริงผมเอาพลาสติกมาแล้วผมบอกว่าซองยาคุณตาล่ะคุณปู่ล่ะคุณย่าล่ะก็คือแบบเดียวกันถูกมั้ยฮะข้อที่2คือถ้าคิดว่าคุณยายจะใช้เองคุณยายหิ้วอย่างนี้ไม่ไหวหรอกถือไปก็ต้องถือด้วยอายุเยอะด้วยต้องถือคือไม่ไหวแน่นอนก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่ข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือว่าการใช้งานมันมีอย่างอื่นทดแทนซึ่งมีอยู่แล้วด้วยนะครับก็ให้กำลังใจว่าคิดใหม่เถอะ5เสียงนะครับก็คือให้กลับนะครับโมเดลที่เราทำมาก็คือจะเป็นแค่แบบจำลองแต่ของจริงยังจะไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือเป็นโมเดลขยายส่วนนะครับหรือว่าบางครั้งถ้าหากเราพัฒนาหรือว่าต่อยอดได้เนี่ยก็คือเราอาจจะลดขนาดลงมาเราก็อาจจะไม่ได้นำเสนอกับกรรมการไปด้วยในส่วนนี้ก็อาจจะความเห็นไม่ตรงกันก็ว่าได้ตอนนี้กลับไป2นะครับแล้วก็เก็บอยู่2นะครับมาที่นวัตกรรมชิ้นที่5กันดีกว่านะครับดูสิว่าจะยิ่งใหญ่หรือว่าโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับเอาละครับนวัตกรรมชิ้นที่5ของเรานะครับอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะครับเห็นกันเป็นชิ้นเป็นเครื่องเลยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นของจริงหรือว่าเป็นแบบเหมือนเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นแค่แบบม็อกอัพตัวอย่างนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากนี่นะฮะที่เขามาเป็นแผ่นนะฮะตัวอย่างที่เอามานำเสนอเนี่ยไฟฟ้าพลังงานกุ้งฮะคนที่เอานวัตกรรมมานี่ชอบโหคิดมาแปลกๆนะครับต้องมาดูครับว่าเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเขามีอะไรมานำเสนอครับ1นาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยในยุคที่เมืองหลวงเต็มไปด้วยความสว่างไสวเรากับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลยังคงมีอีกหลายพื้นที่ไม่มีแม้แต่ไฟทางในยามค่ำคืนจากการสำรวจพื้นที่ชุมชนตำบลสองคลองมีหลายโคเรือนไม่มีไฟทางเพื่อส่องสว่างกลุ่มพวกกับผมจึงคิดแก้ปัญหากับชุมชนให้มีไฟทางโดยคิดโครงการไฟฟ้าพลังงานกุ้งที่ใช้เครื่องตีน้ำในบ่อกุ้งซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนต่อเข้ากับไดโนโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังแบตเตอรี่เพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งคืนโดยมีโฟโต้สวิตช์เป็นสวิตช์ปิดเปิดในการทำงานของหลอด LED ไฟฟ้าพลังงานกุ้งจะช่วยแก้ปัญหาการเกิดอาชญากรรมที่มาจากการจี้ปล้นและขโมยที่สำคัญคือการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดสูญเสียหมดเวลาครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับแม่ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเก็บหรือกลับครับ
นับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True Vision Google ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บ1ครับและกลับ4นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับกลับนะครับอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ถ้าหากว่าให้คะแนนความตั้งใจเนี่ยหมายให้คะแนนความตั้งใจเยอะนะคะครับผมเพราะว่าดูแบบว่าเหมือนต้องการพรีเซนต์ให้เราเห็นภาพมากๆแต่ว่าการที่เราใช้พลังงานจากบ่อกุ้งอ่ะมันจะมีผลเสียอะไรบ้างไหมที่ทำให้น้ำเนี่ยเสียแล้วทำให้กุ้งตายทำให้กุ้งของชาวบ้านแบบตายไปหมดทำให้รายได้ของเขาเนี่ยหายไปด้วยแล้วพอใช้ทุกวันมองการป้องกันตรงจุดนั้นไว้ไหมพอใช้ทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรต่อกุ้งไหมมันมีเคมีไหมเพราะคนจะต้องไปกินกุ้งต่อแล้วมีกระแสไฟมีไฟรั่วไหมคนที่ไปเก็บกุ้งจะโดนไฟช็อตตายเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันถึงเรื่องระบบป้องกันมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแหมก็น่าเห็นใจนะ1นาทีอาจจะแบบยังอธิบายได้ไม่หมดนะฮะเขาอาจจะตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยจากการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าตั้งใจทำให้เห็นจริงๆอ่ะครับผมคะแนนความตั้งใจเนี่ยให้เต็มนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายด้วยแหละก็เลยชอบด้วยนิดนึงอ๋อครับผมชัดเจนมากเลยอ่ะครับผมผ่านการนำเสนอไปแล้วครึ่งทาง5นวัตกรรมคณะกรรมการเลือกเก็บไว้เพียง2ชิ้นเท่านั้นครับมาดูกันว่าไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นที่6จะอยู่หรือไปไม่แน่เจ้าของนวัตกรรมนะครับอาจจะมาขยายความนะครับหรือว่าให้ไอเดียกับเราก็ได้นะครับว่าอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นนวัตกรรมอะไรนะครับ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมนะครับเอาชนะใจกรรมการของเราให้ได้ครับเชิญครับโอ๊ยน่าเบื่อจริงๆเลยกับการแยกกระดาษแบบเดิมๆเนี่ยเป็นอะไรน่ะบ่นอุบอยู่คนเดียวก็นี่น่ะสิเสียเวลาต้องมานั่งแยกกระดาษโถนี่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมแถววิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคน่ะเขาคิดค้นเครื่องแยกกระดาษหน้าเดียวออกมาแล้วนะอันนี้ฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะจริงหรอแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนี่ไงจ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเครื่องแยกกระดาษหน้าเดียวเนี่ยใช้ง่ายเพียงแค่3สเต็ปเท่านั้น1นำกระดาษใส่เครื่อง2ผ่านเครื่องสแกนกระดาษ3เครื่องจะทำการแยกกระดาษหน้าเดียวและกระดาษที่ใช้แล้ว2หน้าแยกไว้คนละถาดจ้าแค่นี้เองง่ายนิดเดียวจ้าโอ้ my god มันก็ดีนะสิลดเวลาในการแยกกระดาษและยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยถ้ามันดีอย่างนี้นะก็ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคเอาไว้สักเครื่องแล้วล่ะแล้วคุณล่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่ติดต่อพร้อมกันเลยสิครับผมโอ้โหครับแม่เราก็นึกว่าเป็นสแกนเนอร์ปกติทั่วไปครับนี่เขาบอกไม่ใช่นี่คือเครื่องแยกกระดาษนะครับหน้าเดี่ยวของเขานะฮะก็คือเป็นการช่วยลดโลกร้อนเอากระดาษเอาไปใช้เพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูครับว่ากรรมการของเราจะเห็นว่าอย่างไรนะครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหเชื่อเฉือนกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เก็บ2นะครับและกลับ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับความจริงก็อาจจะเป็นเพราะว่าพรีเซนต์ดีนะครับครับผมรู้สึกว่าพรีเซนต์วิธีการพรีเซนต์ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชายก็พรีเซนต์ดีทำไมแบบให้เขากลับอะฮะผมว่าอันนี้ดีกว่าครับอ๋อหรือว่าอันนี้เป็นเพราะผู้หญิงพรีเซนต์ฮะครับผมไม่โอนเกียงไงไม่ผู้ชายก็ดีนะคุณมาตินเขาบอกว่าผู้ชายจะแบบหน้าแดงเลยค่ะพรีเซนต์ดีแต่ว่าภาพแบบไม่โดนไงอะไรเงี้ยโอ้โหผมพยายามช่วยคุณมาตินแล้วนะครับแหมครับผมพยายามช่วยแล้วฮะแต่เธอนี่ไหวพริบดีมากครับนะฮะมาที่ดร.ยุ้ยกันต่อดีกว่าครับนี่ก็เห็นด้วยกับคุณมาตินว่าให้เก็บไว้ดีกว่าจริงๆผมชอบวิธีการพรีเซนต์นะครับไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับมีบอกครับผมตัวเลยนะครับครับใครก็เลยครับผมตัวนิดนึงก็ผมรู้สึกว่าใช้เวลาคุ้มค่าครับผมแล้วก็น่าสนใจมากนะครับ
อยากให้ทีมอื่นเอาเป็นตัวอย่างด้วยครับผมนะครับอีกอันนึงก็ที่ผมชอบคือผมชอบคอนเซปต์ของ product ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายแล้วก็จริงๆลองนึกภาพถ้ามันอยู่ที่ออฟฟิศต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าประโยชน์น้อยแต่ถ้าเกิดเราแยกกระดาษได้รีไซเคิลได้จริงๆเนี่ย impact มันมหาศาลนะครับผมนะครับเออถ้าเกิดว่าใช้ในสำนักงานใหญ่ๆใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันคนเนี่ยขี้เกียจแยกครับก็เลยเป็นที่มาของการไม่เอามารีไซเคิลจริงๆแล้วผมมองว่าไม่กี่เดือนก็ทำเสร็จฮะตัวเนี้ยถ้าเกิดช่วยๆกันลงแรงนิดนึงนะฮะเอาละครับก็เป็น2เสียงนะครับที่บอกว่าให้เก็บเอาไว้นะครับแต่เสียงอื่นๆครับบอกว่ากลับเถอะนะครับเอาละครับอาจารย์บุริมล่ะครับครับผมก็ชอบน้องที่เปอร์เซ็นต์ทั้ง2คนเลยนะฮะครับผมเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะจะได้ชัดเจนครับผมโอ้ครับผมอาจารย์บอกว่าจะได้ชัดเจนตรงนี้ครับแล้วก็สไลด์ตัวโปสเตอร์นี่ก็ทำได้สวยแต่ว่าลองคิดดีๆนะครับคือตกลงแล้วเราจะใช้เครื่องจักรกลกันหมดเลยแม้กระทั่งแยกกระดาษความจริงการแยกกระดาษหน้าหนึ่งที่ใช้แล้วไม่ใช้เนี่ยเอามือกรีดก็รู้ละครับผมแม่บ้านก็ทำได้ครับผมตัวเราเองก็ทำได้ไอ้นี่มันใช้ไฟฟ้านะครับผมค่าบำรุงค่ารักษาค่าดูแลและค่าตัวของไอ้นี่เองเนี่ยผมว่าเปลืองเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็น PDF แล้วก็เข้าแท็บเล็ตเลยครับผมนะจะเซฟอย่างนั้นดีกว่าอย่ามาเซฟแบบนี้ผมว่ามันเสียเวลาแล้วก็เปลืองเงินนะฮะที่จะซื้อเครื่องนะครับนั่นคือมุมมองนะฮะควรจะช่วยกันปรับพฤติกรรมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ใช่เอาเครื่องมาช่วยแก้ปัญหาเอาละครับตอนนี้2เสียงคือให้เก็บนะครับแต่3เสียงให้กลับนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับไอเดียชิ้นที่4 5และ6ถูกสั่งให้กลับหมดเลยนะครับมาดูกันว่าไอเดียของน้องๆมัธยมชิ้นนี้จะฝ่าด่านสุดหินของคณะกรรมการไปได้หรือไม่1นาทีครับชนะใจกรรมการของเราให้ได้ครับเพราะตอนนี้ผ่านแค่2เท่านั้นนะครับเชิญครับโอ๊ยโอ๊ยฝนตกทำไงดีอะลืมปิดหน้าต่างสงสัยฝนสาดเข้าบ้านแน่เลยนั่นสิทำยังไงดีฉันก็ลืมปิดหน้าต่างเหมือนกันต่อไปนี้ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไปเพราะเรามีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอนั่นก็คือ Automatic Closed Window by Water Sensor หน้าต่างอัตโนมัติปิดหนีฝนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างง่ายดายเพียงแค่เรานำเซ็นเซอร์มาติดกับขอบหน้าต่างของบ้านและติดตัวเครื่องหลักไว้กับวงจรไฟฟ้าในบ้านก็สามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่มีละอองฝนมาสัมผัสกับเซ็นเซอร์ที่ติดไว้กับขอบหน้าต่างหน้าต่างก็สามารถปิดได้เองโดยอัตโนมัติและที่สำคัญแม้ว่าฝนจะยังไม่ตกหรือเราลืมปิดหน้าต่างเราก็ยังสามารถสั่งปิดหน้าต่างได้โดยใช้ฟังก์ชันสั่งการจากระบบปฏิบัติการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยอีกด้วยเห็นไหมคะแค่คุณมีอุปกรณ์ของเราอยู่ในมือซึ่งมีความล้ำสมัยและสามารถใช้งานได้จริงก็ช่วยให้คุณหมดปัญหากับเรื่องการลืมปิดหน้าต่างอีกต่อไปค่ะโอเคนะครับแหมโอเคครับกรรมการของเราครับจะให้เก็บหรือให้กลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้ยผมถึงกับสุดเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหสีแดงหมดเลยครับกรรมการของเราตัดสินว่าให้กลับนะครับจริงๆตัวเซ็นเซอร์ผมว่าไม่น่าจะยากนะครับว่าฝนตกลงมาแล้วมีเซ็นเซอร์แต่ว่าตัวหน้าต่างเนี่ยหลายๆคนคงเจอปัญหาว่ามันฝืดอ่ะบางบ้านยิ่งไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเนี่ยมันยิ่งปิดยากบางทีบ้านซุดแล้วก็ไอ้ขอบหน้าต่างก็นั่นลงมามันต้องใช้แรงเยอะแล้วยังมีหน้าต่างแบบเป็นบานเกรดอีกแบบปิดเปิดอีกแบบบานใหญ่บานเล็กแล้วว่าบ้านหนึ่งเนี่ยหน้าต่างเนี่ยมีเป็น10ฮะครับผมเพราะนั้นจะติดทีนี้ต้องโหเรื่องใหญ่นะฮะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เอาไปพัฒนาต่อนะครับครับผมนะฮะไอเดียหน้าต่างปิดหนีฝนกลับบ้านไปไอเดียของน้องๆมัธยมชิ้นใหม่ก็ตามมาทันทีครับคณะกรรมการจะตัดสินให้เก็บหรือกลับไปลุ้นกันที่ขัดรองเท้าพกพาโอเคครับแม่น่าสนใจครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมนี้คือเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่านวัตกรรมนี้นะฮะจะมีความโดดเด่นนะครับหรือว่าแปลกกว่านวัตกรรมอื่นๆยังไงบ้าง นะครับ1นาทีครับเจ้าของนวัตกรรมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านพวกเราทีม Double Z ขอนำเสนอเครื่องขัดรองเท้าพกพาสาเหตุของปัญหามาจากคราบสกปรกของรองเท้าที่เกิดขึ้นได้ในกับทุกคนตลอดเวลาเครื่องขัดรองเท้าพกพาของเราผลิตขึ้นให้สะดวกต่อการใช้งานด้วยปุ่มกดตามฟังก์ชันต่างๆสามารถเลือกตาม
ามารถเลือกเติมน้ำยาได้ตามประเภทของรองเท้าช่วยดูดฝุ่นในรองเท้าและช่วยกำจัดกลิ่นในเครื่องเดียวกันเครื่องนี้มีส่วนช่วยในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีเครื่องขัดรองเท้าพกพานี้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกและสามารถออกแบบเป็นรูปร่างต่างๆให้เหมาะสมกับเทรนในปัจจุบันนอกจากนั้นยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องหนังต่างๆได้และดูดฝุ่นตามช่องแคบๆได้ทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าเราใส่รองเท้ากันทุกวันการทำความสะอาดรองเท้าจึงมีความจำเป็นและมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพถ้าคุณอยากดูดีเครื่องนี้ช่วยคุณได้ค่ะโอ้โหพอดีเด้ครับเครื่องนี้ช่วยคุณได้นี่หมดเวลาพอดีเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วจะให้เก็บหรือกลับนะครับถ้าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บ1นะครับแล้วก็กลับ4นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับนวัตกรรมตัวนี้ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่มันน่ารักครับผมนะครับมันมีความน่ารักแล้วพอเวลาน้องเขาพรีเซนต์ก็โอเคน่ารักนะครับอยากจะเห็นหน้าเหมือนกันเห็นตัวเหมือนกันแล้วจับมันลูบหัวลูบหัวครับผมไม่ใช่หมานะครับเป็นลูบหัวเด็กครับผมแล้วก็ให้กำลังใจว่าเออกลับไปคิดให้มันรอบครอบกว่านี้ดีไหมครับผมคือของบางอย่างเนี่ยใหญ่ไปก็ไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีอะไรคะอะไรคะจุดจุดจุดของนวัตกรรมครับผมตกใจตกใจครับแหมทำหัวใจตกไปนี่กำลังใช้ซีไร้เดียงสาอยู่เลยครับผมไร้เดียงสาอยู่ทีนี้ผมติดปัญหาตรงที่ว่าความที่ว่ามันเล็กไงฮะแล้วก็ไอ้เวลาเอาไปขัดกับรองเท้าเนี่ยมันเล็กขนาดที่จะขัดรองเท้าได้หรือเปล่าน้องเขาบอกว่าดูดฝุ่นรองเท้าเนี่ยผมไม่ติดใจเลยนะครับก็เห็นด้วยดูดฝุ่นรองเท้าแต่น้องเขาบอกว่านอกจากดูดฝุ่นรองเท้าแล้วยังใช้ดูดที่อื่นๆอีกด้วยซึ่งตรงนี้มันจะเข้าถึงได้ขนาดไหนแล้วก็ฝุ่นมันจะได้ขนาดไหนมันจะรองรับปริมาณฝุ่นได้ขนาดไหนครับผมนะครับจริงๆไอเดียเขาน่ารักแต่อยากให้ไปใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาสักนิดนึงแล้วลองปรับสักนิดนึงซิว่าไอเครื่องขัดรองเท้าอันนี้มันน่าจะมีรูปแบบอะไรที่มันใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่านี้นะครับเวลาจริงแล้วมันตื่นเต้นมากอะค่ะแบบที่เราเคยซ้อมไว้มันที่มันดีอะที่เราพูดคล่องมันก็กลายเป็นไม่คล่องแล้วหนูว่าไม่เสียใจหรอกแต่ว่าหนูเสียใจที่หนูพูดผิดแค่แบบตัวมันสั่นอะพี่ได้เข้ามาแข่งขันก็ดีใจแล้วค่ะอย่างน้อยก็ยังมีอยุธยาวิทยาลัยอยู่ในการแข่งขันนี้ค่ะผ่านมาจนถึงไอเดียชิ้นที่9คณะกรรมการก็ยังคงเลือกเก็บนวัตกรรมไว้เพียง2ชิ้นเท่านั้นเราไปลุ้นเอาใจช่วยเจ้าของนวัตกรรมชิ้นนี้ให้ผ่านเข้ารอบกันดีกว่าครับ1นาทีครับเป็นหน้าที่ของเจ้าของนวัตกรรมแล้วนะครับที่จะทำให้กรรมการของเราเนี่ยนะฮะเชื่อนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าซื้อนะฮะว่าจะโดนใจหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีครับเต็มที่เลยนะฮะเชิญครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองหลับตาลงจินตนาการว่าท่านอยู่ในห้างห้างหนึ่งที่ท่านไม่คุ้นเคยครับเอาละครับตอนนี้ท่านอยู่ในห้างสินค้าแล้วใช่ไหมครับถ้าท่านต้องการที่จะหาร้านค้าสักร้านหนึ่งท่านจะทำยังไงครับท่านก็คงต้องมองหาแผนที่หรือถามจากใครสักคนใช่ไหมครับแล้วทำไมเราต้องคอยถามทำไมต้องคอยหาครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีระบบหนึ่งที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการหาเส้นทางไปยังร้านค้าที่เราต้องการได้ครับเราขอเสนอแอปพลิเคชัน Easy Mall แอปพลิเคชันที่ช่วยหาเส้นทางของร้านค้าคล้ายๆกับระบบ GPS ของในรถยนต์ไม่เพียงแต่ GPS นั้นในอาคารที่สูงจะไม่สามารถชี้ตำแหน่งได้แต่ระบบของเรานะครับแก้ไขปัญหานี้ครับโดยใช้เทคนิคในการหาตำแหน่งจากการวัดความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ครับที่ติดตั้งตามทางเดินในห้างครับไม่เพียงแค่การนำทางแอปของเรายังสามารถบอกถึงข้อมูลต่างๆภายในห้างสินค้านั้นๆได้ด้วยทำให้เหมือนกับว่าเราสามารถเข้าไปถึงห้างหมดเวลาครับเอาละครับโอ้โหเหมือนจะเริ่มมาช่วงท้ายๆพอดีเลยนะฮะที่จะเริ่มอธิบายถึงหลักการการทำงานนะครับของนวัตกรรมนี้นะครับจะให้เก็บหรือให้กลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกดครับ
เก็บ2นะครับและกลับ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับจริงๆนวัตกรรมตัวนี้ไม่ตกเทรนด์แน่นอนครับเพราะว่าที่ผมรู้จักอยู่เนี่ย 2-3 ทีมกำลังทำเรื่องนี้อยู่อ้าวแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ต่างกันด้วยนะครับต่างคนต่างเร่งกันทำอยู่ผมก็เลยมองว่าแข่งกันอยู่แข่งกันอยู่ครับแข่งกันใครจะออกมาได้ก่อนเพราะนั้นทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมฟังคอนเซปต์เนี้ยแล้วก็สนใจครับผมจริงๆมันยังช่วยเรื่องโปรโมชั่นเวลาเราเดินไปที่ร้านต่างๆเนี่ยมันมีโปรโมชั่นของร้านออกมาใช่นี่ขึ้น 70% โซนผู้ชายมีเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับผมอาจารย์บุริมคิดว่ายังไงบ้างฮะอันนี้ก็บอกว่าให้กลับก่อนเหมือนกันครับผมว่าการเดินห้างมันเป็นความสุขของคนเดินเนาะมันจะต้องรีบเร่งขนาดที่เรียกว่าต้องเอาร้านนี้เลยไหมครับซึ่งปีนึงอาจจะเกิดหนหนึ่งเพราะมีความจำเป็นจริงๆฉะนั้นมันก็คงไม่ต้องจะโลเคท exact แบบนี้แล้วก็เดินก็ไปถึงก็จะเอาของแบบนี้แล้วเดินกลับออกไปไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเอาเปลี่ยนในนี้ไปอยู่ที่จอดรถไม่ดีกว่าเหรอหารถผมให้หน่อย อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหลายตอนนี้คนนี้บางทีจอดรถนะต้องถ่ายรูปเสาไว้ว่าเสาไหนเพื่อจะกลับมาดูเพราะเขาให้ความสนใจที่จอดรถคือมันเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยหลังที่เราไปจอดแต่ร้านก็อยู่ตรงนี้ผมว่าถามก็ได้แล้วก็มีความสุขก็เดินไปดูไปดูทั้งร้านดูทั้งคนเดินนะครับตอนนี้มีเก็บไว้2นวัตกรรมนะครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมชิ้นสุดท้ายครับจะได้เบียดเข้าไปนะฮะอยู่ในรอบ Direct Sale หรือไม่นะครับหรือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับนวัตกรรมสุดท้ายรออยู่แล้วเชิญเลยมาเป็นชิ้นครับมาเป็นชิ้นครับอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับสำหรับนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งเท่าที่ดูตรงนี้บอกว่าเป็น 3Dfountain นะครับคือไม่รู้เป็นน้ำพุหรืออะไรหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับ1นาทีครับเจ้าของนวัตกรรมครับสู้เต็มที่ลุยเลยครับธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันนี้ครับมีการแข่งขันกันที่สูงมากนะครับสื่อที่ใช้ในการนำเสนอเนี่ยก็มีมากมายมีหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของสื่อกลางแจ้งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับมีตั้งแต่ป้ายโฆษณาขนาดเล็กหรือภาพนิ่งครับซึ่งเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดในแง่ของเนื้อหาข้อมูลที่จะนำมาเสนอครับต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่สื่อที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอครับก็เป็นที่มาของ LED รับชมได้ในระยะไกลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงผลในระบบ2มิติเท่านั้นเองนวัตกรรมน้ำพุ3มิติของเราเนี่ยเป็นการตอบโจทย์สื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ในระบบ3มิติครับซึ่งสัมผัสได้จริงเป็นการรวมกันของลำน้ำที่ฉีดในแนวดิ่งในลักษณะหลายๆแถวเรียงกันนะครับเต็มพื้นที่ทำให้เกิดปริมาตรเป็นรูปแบบ3มิตินะครับบวกกับการควบคุมจังหวะการยิงเลเซอร์หลากสีนะครับซ้อนทับกับแนวลำน้ำให้เป็นหมดเวลาครับเอาละครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับจะได้เข้าสู่รอบ Direct Sale หรือไม่นะครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วลืมนะฮะเงินรางวัลรออยู่ไอเดียซีนี่ถึง 500,000 เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเชื่อเฉือนกันแบบสุดๆครับนะฮะกลับ2เก็บ3ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับโอ้คำถามก็มีเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ใหม่จริงหรือเปล่าที่ว่ายังไม่มีที่อื่นมาคนมาคิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าสนใจทั้งในเชิงทำให้เป็นพื้นที่สำหรับโฆษณาหรือว่าอาจจะเป็นสตรีทอาร์ตก็ได้นะครับที่มีแล้วก็ผมก็คิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับผมว่าถ้าแบบบางประเทศมีน้ำพุมีอะไรเงี้ยน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้เกิดอากาศแบบเย็นสบายอะไรเงี้ยก็สดชื่นอย่างเงี้ยก็อยากเอามาฟังต่อนะครับเอาละครับแต่แน่นอนนะครับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับ3คะแนนนะครับที่บอกให้เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันประเภท Idea Seed นะครับในส่วนของAt First Sight รอบแรกคัดจาก10นวัตกรรมนะครับให้เหลือ4นวัตกรรมนะครับแต่โอ้โหในสายนี้เนี่ยนะครับที่โดนใจนะครับแล้วกรรมการของเราเนี่ยตัดสินใจว่าเก็บไว้เนี่ยมีเพียงแค่3นวัตกรรมเท่านั้นนะครับนวัตกรรมที่1ครับเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตัวเองครับนวัตกรรมที่2ครับ The Lost Skies นะครับ Identify System และนวัตกรรมที่3นะครับน้ำพุ3มิตินั่นเองนะครับ
ความมันนะฮะแล้วก็ความสนุกความตื่นเต้นจะมันแค่ไหนนะฮะคอยติดตามได้ในช่วงหน้ากับรอบ Direct Sale นั่นเองครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย CPF New Zen Huawei สนับสนุนโดยตราช้าง IBM ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วง Direct Sale แล้วนะครับกับสายดีนะฮะจาก Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับในสายนี้นะครับมีผ่านเข้ามาเพียงแค่3นวัตกรรมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าในรอบ Direct Sale นี้นะครับเราจะเปิดโอกาสให้แต่ละนวัตกรรมเนี่ยนะครับได้นำเสนอแล้วก็พรีเซนต์นะครับในระยะเวลา5นาทีนั่นเองครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วกรรมการของเรานะครับจะต้องคัดเลือกนะครับให้เหลือเพียงแค่2นวัตกรรมนะครับที่จะเข้าไปลุยกันต่อในรอบ Battle นั่นเองนะครับตอนนี้ครับเราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับที่จะมาพรีเซนต์ให้กับกรรมการของเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับนวัตกรรมเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตัวเองครับเชิญเลยมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกวิศราจารุสกุลอริยกุลนะคะมาจากภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิซซี่นีเจริญศรีค่ะภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับผมสวัสดีครับผมนายรวิศินอัศวกิติภาครับจากคณะเดียวกันนะครับครับผม ดีมากครับดีมากครับเอาละครับพร้อมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว5นาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญครับสวัสดีครับพวกผมกลุ่มพูยูอาร์ครับอุปกรณ์ตรวจสาวอุจจาระด้วยตัวเองนะคุณเคยพบกับปัญหานี้ไหมครับว่าคุณเวลาอุจจาระออกมาเนี่ยแต่คุณไม่ทราบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยคืออะไรแล้วถ้าคุณจะถามเพื่อนคุณกล้าไหมนะครับที่จะถามเพื่อนหรือว่าถ้าคุณจะไปปรึกษาแพทย์คุณจะแน่ใจได้ไงครับว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะแล้วคุณจะสามารถถ่ายทอดให้คุณหมอได้รู้รับรู้ได้โดยตรงพูยูอาร์จะทำให้สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะซึ่งเราสามารถค้นหาได้จากใน App Store นะคะดาวน์โหลดมาเลยค่ะใส่เครื่องมือถือของเราที่เราใช้ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่ะจากนั้นเนี่ยทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้มือถือของเราหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการให้รู้จักกับตัวอุปกรณ์เนี่ยค่ะรู้จักการจดจำกันไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องส่งมาหาฉันนะค่ะส่วนการติดตั้งเนี่ยง่ายได้มากเพียงแค่แขวนเข้ากับขอบของชักโครกนะคะใต้ฝารองนั่งค่ะแล้วก็ปลดทุกตามสบายอารมณ์นะคะหนักเบากดเพื่อจับภาพค่ะจากนั้นภาพเนี่ยค่ะก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบของเราเลยค่ะจากภาพถ่ายนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะมองมันสักเท่าไหร่เนี่ยจะถูกประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาในภาพของกราฟิกแล้วก็ข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะคะค่ะภาพที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะส่งเข้ามาในอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้ในตอนแรกแล้วก็ตรวจสอบเลยค่ะที่กล่องขาเข้าถ้าเป็นของเราเซฟเลยค่ะเข้ามาในแฟ้มของเราค่ะก็จะมีการเก็บเรียงตามวันที่แล้วก็แต่ละครั้งที่เราได้เข้าไปปลดทุกนะคะจากนั้นเนี่ยก็ข้อมูลต่างๆจะถูกจัดออกมาในลักษณะของกราฟเพื่อให้เราเนี่ยเห็นแนวโน้มของสุขภาพของเราว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะสำหรับอาม่านะคะหรือผู้ที่ป่วยที่อาศัยอยู่กับเราเนี่ยซึ่งเราอาจจะต้องดูแลท่านให้เป็นพิเศษเนี่ยค่ะก็จะมีการเตือนแล้วก็เราสามารถเลือกส่งภาพเนี่ยให้กับคุณหมอได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราในบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปหาหมอโดยตรงอะค่ะเพียงแค่ส่งภาพให้คุณหมอดูก็สามารถวินิจฉัยในส่วนของเบื้องต้นนะคะเหมือนการสังเกตด้วยตาเปล่าค่ะก็ที่มาของนวัตกรรมนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวหนูเองค่ะคือมีคุณยายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับค่ะและทีนี้นี้เราก็เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็มาพบว่าอาม่าเนี่ยมีปัญหาเลือดจางแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งตอนหลังเนี่ยเรามาทราบกันว่าเลือดจางของอาม่าเนี่ยมันออกมากับอุจจาระที่อาม่าถ่ายค่ะแต่ว่าอาม่าไม่กล้าบอกทุกคนเราทุกคนก็เลยไม่รู้แล้วสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆค่ะซึ่งถ้าอาม่ากล้าบอกเราในตอนแรกว่าอึออกมาแล้วเป็นสีดำนะทุกคนรู้พามาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะอาการมันก็จะไม่หนักหนามากกว่ามากเกินไปกว่านั้นนะคะสำหรับในเรื่องของการทำความสะอาดจะมีส่วนที่ยื่นออกมาส่วนด้านนอกคือส่วนตรงนี้ฮะได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้างในเราสามารถหยิบจับส่วนนี้ออกมาเพื่อทำความสะอาดบริเวณทั่วทั้งตัวชิ้นงานได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่สกปรกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหเอาละครับ
ช้เวลาในการนำเสนอได้พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นที่มาที่ไปด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนวัตกรรมนี้มีจุดเริ่มต้นจากอะไรนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะโอเคครับและนี่นะครับก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตัวเองครับขอเสียงปรบมือแรงๆด้วยนะครับตอนนี้อย่ารีรอครับอย่ารอช้าไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับกับนวัตกรรมต่อไป The Lost Sky Identify System ครับเชิญเลยมาแล้วครับโอ้มีแค่สองคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสุทธิภาพเผือกผ่องค่ะสวัสดีครับผมชื่อสุรวุฒิอ่อนใจเอื้อครับครับผมเอาละครับค่ะพร้อมนะค่ะครับผมค่ะครับผมได้ครับพร้อมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มานำเสนอนวัตกรรมในหัวข้อ Lost Sky Identify System นะคะสำหรับตัวภาพรวมระบบของเรานะคะเราทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android นะคะโดยตัวแอปพลิเคชันของเราจะทำหน้าที่แค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปประมวลผลในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราค่ะจากนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งกลับมายังแสดงผลที่หน้าจอของส่วนแอปพลิเคชันค่ะรูปภาพจะถูกส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะไปประมวลผลในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ค่ะซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับการทำงานของตัวระบบอย่างเช่นระบบตรวจสอบบุคคลสูญหายตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นของอาจจะเป็นของมูลนิธิกระจกเงาที่ใช้ในการติดตามหาบุคคลสูญหายนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นผลการทดสอบเบื้องต้นนะคะของตัวระบบนี้นะคะตัวอย่างลักษณะภาพด้านล่างนะคะเราจะฟิกซ์แบ็กกราวด์ไว้ค่ะเงื่อนไขของแบ็กกราวด์ของเราก็คือจะเป็นแบ็กกราวด์พื้นสีฟ้าสีเรียบนะคะจากการทดสอบเบื้องต้นนะคะสังเกตที่ภาพใบหน้าปกติค่ะเรานำจำนวนภาพเข้ามาทดสอบจำนวน20ภาพค่ะใช้คนทดสอบ20คนปรากฏว่าระบบของเราสามารถระบุถูกต้องได้ถึง18คนนะคะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องประมาณ 90% เลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับการนำไปใช้งานจริงนะคะตัวระบบเราก็จะกำลังศึกษาเกี่ยวกับในขั้นตอนของการทำให้แบ็กกราวด์เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะสำหรับการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งานนะคะก็คือเป้าหมายหลักของเราก็คือใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมค่ะจะไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการตามหาบุคคลสูญหายส่วนผลพลอยได้ของตัวระบบนี้นะคะก็คืออาจจะแก้ปัญหาอาชญากรรมหรือว่าใช้ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอ้โห5นาทีนะครับเมื่อกี้ใช้เวลาไป4นาทีนิดๆนะครับโหก็ถือว่าใช้ได้คุ้มค่านะครับยังไงเอาใจช่วยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือ The Lost Sky Identify System ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับมาถึงนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะครับในรอบ Direct Sale ของเรานะครับตอนนี้ครับเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าของนวัตกรรมน้ำพุ3มิติครับเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกสามท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเชิญเลยครับมาตรงนี้เลยปึ๊บ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 ครับผมนายพานุพันธ์พลอยประดับครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับชั้นนางสาวรสุคนราชคมค่ะผมธินวัฒน์ชมพูวิเศษครับเอาละครับตอนนี้5นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอเรียนหน่อยว่าน้ำพุของเราไม่ได้เขียนผิดนะครับเราต้องการที่จะสื่อแบบประมาณว่าพลุแบบผู้ไฟแบบนี้ครับครับก็ไอเดียของเรานะครับหลักๆเลยก็คือผมต้องการที่จะยิงน้ำนะครับเป็นน้ำพุนะครับน้ำพุแล้วทีเนี้ยเราก็มีลำเลเซอร์ครับยิงเลเซอร์ยิงขึ้นไปมันก็จะเป็นสีใช่ไหมครับเป็นสีทีนี้ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นภาพสามมิติเราก็วางเป็นแถวเป็นแถวซ้อนๆกันใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นพื้นที่หลักๆนะครับหลักการอย่างของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ปั๊มปกติเนี่ยมันจะควบคุมยากนะครับทีนี้เราก็ต้องออกแบบปั๊มให้มันเหมาะกับงานที่เราจะใช้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเราก็จะมีน้ำเข้านะครับมีวาล์วแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นหัวจ่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวเลเซอร์ที่จริงน้ำต้องครับน้ำมันต้องอยู่อย่างเงี้ยมันต้องพลิกรูปขึ้นนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ครับเวลาเรามาทำเป็นตัวหนังสือเราจะทำอย่างนี้นะครับเราก็รูปแบบที่เราเห็นนะครับเราจะยิงขึ้นหรือว่าเราจะปล่อยลงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะทำแบบไหนนะครับครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็เป็นเอาผมเรียกว่าเป็นโมเดลแล้วนะครับถ้าสมมติว่าจำลองว่าเส้นนี้คือเส้นน้ำ
แต่ไม่ใช่น้ำทั้งเส้นนะครับก็ตรงนี้คือลำน้ำที่ผมปล่อยออกมาแล้วผมยิงแสงลงมาหน้าจังหวะที่มันอยู่ตรงนั้นพอดีครับมันก็จะเป็นรูปใช่ไหมครับครับพอถ้าสมมติว่าผมอยากได้รูปต่อไปเฟรมต่อไปผมก็โอเคมันตกไปแล้วปุ๊บต่อไปผมก็ยิงไปอีกมันก็จะได้เป็นเฟรมต่อไปใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเฟรมไปครับสมมตินะครับสมมติว่านี่คือรูปที่ผมต้องการจะสร้างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมานะครับผมก็ติดหัวจ่ายน้ำก็ติดวาล์วน้ำผมนะครับวาล์วน้ำผมก็ยิงขึ้นมายิงน้ำขึ้นมาเป็นเส้นนะครับผมก็จะสมมติว่าลองกลางแบบนี้ครับนะครับถ้าตำแหน่งนี้ปุ๊บผมก็มานั่งคำนวณละผมยิงขึ้นมาเป็นจุดอย่างนี้ใช่ไหมครับยิงขึ้นมาพร้อมกันผมก็ต้องมาดูเอ๊ะมันจะขึ้นมาตอนไหนจังหวะไหนแบบนี้ครับแล้วผมก็ยิงแสงมาพร้อมกันปุ๊บมันก็จะเป็นรูปใช่ไหมครับพอมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็รูปต่อไปถ้าเราต้องการให้มันเป็นรูปต่อไปแล้วก็ยิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับมันก็จะเป็นรูป3มิติหมดแล้วครับครับผมโอ้โหเอาละครับเชิญด้านหน้าเลยครับโอ้โหแหมสรุปว่าใช้เวลาไป3นาทีครึ่งนะครับในการนำเสนอครับแหมถือว่าใน3นวัตกรรมนี้เร็วสุดฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมนะครับน้ำพุ3มิตินะครับขอบคุณครับลุ้นครับลุ้นกันมานานนะครับจนตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าท้ายที่สุดนะครับตัวแทนครับนะฮะนวัตกรรมจากสายดีนะครับกับไอเดียซีของเราที่จะไปลุยกันต่อในรอบแบทเทิลเนี่ยนะครับ2นวัตกรรมจะเป็นนวัตกรรมใดบ้าง นะครับเอาละครับเรามารู้ผลกันเลยดีกว่าครับแหมเชื่อว่าลุ้นกันอยู่ทั้งประเทศนะครับและนวัตกรรมนะครับที่จะได้เข้าไปลุยกันต่อนะครับในรอบแบทเทิลนะครับก็คือเครื่องตรวจอุจจาระด้วยตัวเองครับนี่เลยครับมาเลยโอ้โหมาพรีเซนต์เป็นกรุ๊ปแรกนะครับแล้วก็ได้เข้ามายืนตรงนี้ก่อนเป็นกรุ๊ปแรกด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เรามาลุ้นกันต่อครับยังเหลืออีกหนึ่งที่ครับนะฮะสำหรับนวัตกรรมที่จะเข้าไปลุยนะครับในรอบต่อไปรอบแบทเทิลนั่นเองนะครับซึ่งจะไปเจอใครบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและนวัตกรรมนะครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนะครับอีกหนึ่งนวัตกรรมก็คือ The Lost Sky Identify System ครับยินดีด้วยนะครับเชิญตรงนี้เลยครับและแน่นอนที่สุดนะครับขอเสียงปรบมือกับอีกหนึ่งนวัตกรรมของเรานะครับน้ำพุ3มิตินะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับบอกว่าผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคณะกรรมการของเรานี่กว่าจะคัดมาได้แต่ละนวัตกรรมนี่ก็โอ้ยครับเหงื่อตกครับนะฮะเครียดกันเต็มที่เลยนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ตอนนี้ครับได้แล้วนะสำหรับ2นวัตกรรมที่จะเข้าไปลุยกันต่อนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเพียงไม่ที่สุดต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคณะกรรมการที่น่ารักของเราทั้ง5ท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมตัดสินในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคณะกรรมการของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้เจออีกแน่นอนในรอบต่อๆไปเพราะว่าดูเหมือนกรรมการแต่ละท่านนี่ก็อยากจะเห็นพัฒนาการของน้องๆด้วยนะครับนะฮะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะครับสุดยอดเช่นเคยครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพดีมากไม่ใช่ดีแค่สถานที่นะน้องๆก็ดีด้วยเออนะครับนะฮะอ่ะโอเคครับยังไงกลับมาติดตามนะครับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo! Bananas!